วันนี้ผู้ชนะจะได้กินคอหมูย่างกินไม่ได้ละเนี่ยใช้บัตรเติมให้กายเป็นบัตรเติมใจเดี๋ยวเลยว่าเหมือนมีแบบมีผู้หญิงมานั่งแบบว่าหุ่นหัวอยู่ที่กระจกหลังรถครับเราไม่น่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้นะพี่เราโอ๊ยโอ๊ยพี่ผมว่าเราต้องเรียกลูกพี่หน่อยแล้ววะต้องเปลี่ยนแล้วเหรอผมว่าใช่นะโอเคคุณหมอครับไปเรียกรถพยาบาลให้เขาสูเย้ทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะหลังจากได้รับการ CPR จากเทพเจ้ามาเย้ในที่สุดก็ได้เวลาเล่าสักทียินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการของเรา VVS เริ่มจากเราอธิบายก่อนว่ารายการ VVSY แคมป์มีป่วนกวนคนรั่วคำของเราเป็นรายการแบบไหนครับพี่ได้เลยอารีนอธิบาย5คะแนนรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่เราจะมาเล่นสนุกกันในป่ามีทั้งกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมล่าสัตว์ทำอาหารและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้องรำทำเพลงเต้นรำทำอาหารแต่งหน้าเข้าสวนสัตว์หรือว่าจะไปสวนสนุกนะครับผมอันนี้คือมั่วไม่มีอยู่ในสคริปต์ไม่มีอยู่ในสคริปต์แล้วนะคะทุกคนแต่ว่า example ว่ามันเป็นรายการที่ว่าจะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมสนุกๆมากมายที่เราสามารถทำในป่าร่วมกันได้นะคะซึ่งรายการนี้นะคะจะลงคลิปสุกเว้นสุกทางช่องพิซซ่าออฟฟิเชียลใช่แต่เอาจริงๆนะตั้งแต่พี่3ปีเนี่ยพวกเราเหมือนจะทำอะไรได้เยอะขึ้นนะว่าไหมใช่ใช่เรียกได้ว่า3ปีนี่ทำให้เรานี่มีความสามารถในการประสาทเสียขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งพี่คะเอานั่งใกล้ๆเอานั่งใกล้ๆดิไม่อยู่พี่อย่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะอะไรยะนี่คือข้อดีของการมีทีดีหรอถูกต้องแล้วล่ะใช่ไปกันเถอะอารินก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาเดินๆไปตามมาแล้วอารินตามไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้พี่ว่าไม่ได้นะตรงไหนได้เลยพี่ผมถอดแล้วต่อสมองแล้ว
พร้อมซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะผมคือกิจกรรมไต่ขอนไม้ของที่ถ้าใครเนี่ยสามารถไปถึงอีกฝั่งนึงได้ก่อนแน่นอนว่าเราจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษมีอะไรบ้างครับพี่ซึ่งเราจะได้รับเป็นแบดจ์1ชิ้นนะคะทุกคนซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้รับไปเนี่ยเราก็จะได้รับอาหารสุดพิเศษจากทีมงานอาหารหรูๆแล้วเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะได้กินอะไรกันทีมงานกระซิบมาแล้วนะคะว่าวันนี้ผู้ชนะจะได้กินคอหมูย่างถ้าผมชนะใครอย่างพี่โอ้โหกินไม่ได้ละอันเนี้ยมันจะมีคนนึงที่มันแบบมันจะไม่มา EP นะว่าเรากินคอหมูย่างอยู่ก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรามาลุ้นกันย่างไหมพังอ่ะได้เลยเอาพี่ไปกินแล้วพี่มันไก่พี่เป็นเงินไก่มันเหมือนกันอ่ะพอตลกว่ามากพอแล้วเราไม่ใช่ตลกนะขายสวยนิดนึงเนาะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลยโอ้โหค่อนข้างจะค่อนข้างไกลนะไกลพอสมควรนะคะที่คิดนะเราไปชกกันเลยใครได้ไปก่อนเป่ายิงชุบชุบชุบอารินชนะอารินไปก่อนค่ะโอเคได้พี่เดี๋ยวนะคนชนะไม่มีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวนะไปผมว่าบางทีถ้าเกิดเราถ้าผมเปลี่ยนวิธีผมอาจจะเดินทางได้ไวขึ้นระวังโอ้ไปไปสู้เขาลินอารินทำได้อารินทำไวอารินมันยากมากเลยดีดีอารินร้องเพลงด้วยดูใช่บัตรเติมให้กายเป็นบัตรเติมใจเดี๋ยวอะไรวะทำไมคนกินเชื่อคนเชียร์มันเหนือเท่ากันเลยวะให้พี่ผมเดี๋ยวพี่จะโชว์เคล็ดวิชาจากตำราบ้านพี่ให้ดูเป็นขวัญตาจงมาพลังแห่งIt's the magic. ดู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 อันนี้มันคือการแข่งขันที่เรามาพร้อมกับศักดิ์ศรีเลยนะเว้ยศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ใครว่ากันคอหมูย่างมันกินได้นะงั้นพี่จะเป็นคนกินคอหมูย่างเองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเราสองคนมาร่วมทำท่าแห่งพี่น้องเถอะได้เลยทำว่ากึไปสามสองไปชนะแล้วเวซ่อนไว้ภายในใจมันคงจะได้เจอ this wayก็ในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะคะผมจะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟที่คนลุกโอ้ยังที่เราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะคะโอ้ยขนแขนสแตนด์อัพเขาว่าเล่าเรื่องผีในป่าเนี่ยมันจะเฮี้ยนนะเฮี้ยนแต่ก็ไม่น่าเท่าเรื่องผีที่ผมเตรียมมาไม่ต้องห่วงเรื่องผีที่ผมเตรียมมานี่ไม่ใช่ในป่าแน่นอนได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับเรื่องผีนะครับชื่อว่าทางกลับบ้านนะคะชื่อก็ขนหัวสแตนด์อัพแล้วน้องสาวของผมนะครับน้องสาวของผมนะครับเสียชีวิตเมื่อช่วงปีใหม่เพราะเมาแล้วปิดกระจกรถครับผมหมดสติในรถผมก็เลยรับหน้าที่ดูแลรถของน้องสาวก็ขับไปทำงานบ้างไปกินข้าวบ้างแต่ที่บ้านเราอ่ะก็รู้กันว่าน้องสาวของเราเนี่ยรักรถคันนี้มากๆเพราะว่าเป็นรถที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่น้องสาวเขาเนี่ยตั้งใจทำงานมาอย่างหนักหน่วงนั่นเองก็จะมีบางครั้งเหมือนกันนะคะผมที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาในวิทยุหลายครั้งที่ขับคนเดียวเนี่ยได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้หูว่าวๆปะจริงเหรอจริงผมว่าผมเหมือนกันได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงที่ว่า Hello เฮ้ยโอเคไม่นะเอาไปใช่เหรอว้าวพี่ไม่ได้ยินนะเลยได้ยินคนเดียวแล้วได้ยินเสียงผีพูดว่าโอเคอาจจะไปเสียงนกก็ได้ไม่ใช่เราอย่าทักแต่เราทักอยู่ในป่าเดี๋ยวเขามาแล้วก็หลายครั้งเนี่ยที่เขาขับรถอยู่คนเดียวแต่ว่าเบาะข้างๆมีเสียงเตือนให้คาดเข็มขัดเขาบอกทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยนะบางครั้งเนี่ยแบบก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครนั่งอยู่บนกระจกหลังรถนะพี่โอเคใช่ไหมพี่โอเคใช่ไหมโอเคขอพี่แค่มองฟ้าแล้วต่อเลยรู้สึกเหมือนมีแบบมีผู้หญิงนั่งแบบว่าหมุนหัวอยู่ที่กระจกหลังรถครับแล้วก็แบบว่าพอหันไปมองเนี่ย
ว่าไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่ผิดปกตินะคะผมผมก็รู้สึกเหมือนกับเห็นแขนนะคะผมแขนใครคนหนึ่งมันบิดไปบิดมาทั้งที่เขาเนี่ยก็ขับรถอยู่คนเดียวแต่ก็เห็นแขนใครก็ไม่รู้นะผมบิดเป็นเกลียวที่โอเคใช่ไหมโอเคแล้วพอเขาเห็นแขนเนี่ยมันบิดไปบิดมาเขาก็แบบหันกลับไปมองก็ยังไม่เจอใครอีกพี่หายไปไหนแล้วพี่ยังอยู่พี่เคยพักคอที่หน่อยอ๋อผมเห็นพี่วันนี้ทำงานมาเหนื่อยพี่เลยแบบเล่นกิจกรรมมาเยอะเลยขอมองฟ้าแล้วฟังไปด้วยใช่แล้วแต่ว่าจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งของพี่เขาขับรถอยู่คนเดียวเป็นวันนึงที่เขาออกไปทำงานตามปกตินี่แหละแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านวันนั้นเขาได้ยินเสียงอีกครั้งนึงเป็นเสียงตามวิทยุเหมือนเดิมก็เป็นเสียงแบบโอเคดังมาจากในวิทยุฮะแล้วเฮ้ยพี่